สวัสดีครับผมจะมาแทงหมึกให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาหาหมึกกันก่อนนะครับเจอแล้วนะหมึกนะครับลอยอยู่ข้างหน้านะครับเห็นดำๆไหมครับเพื่อนๆนั่นนะครับหมึกหมึกนะครับมันฉลาดนะครับมันจะทางตัวนะครับกับเศษพวกใบไม้นะฮะพวกซากใบไม้ที่มันลอยนะครับแล้วก็มันจะทางตัวให้เหมือนกับใบไม้นะครับกรณีที่หมึกมันเข้ามาหานะฮะก็อยู่ที่ไฟนะครับถ้าหากเราส่องไฟนะครับที่มีความสว่างพอดีนะฮะเราก็สามารถที่จะเรียกปลาหมึกนะฮะมาได้เยอะนะครับแต่ถ้าหากความสว่างต่ำนะอันนี้ก็หมึกก็จะไม่ค่อยจะเข้ามานะครับมาเกลือขี้ตังนะครับปลาขี้ตังนะครับหนึ่งตัวนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะพางตัวใต้ต้นกิ่งไม้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ